ผู้ชมครับยุคสมัยที่ทุกคนซื้อของออนไลน์แล้วก็ทำกิจการผ่านไปรษณีย์ผ่านการขนส่งแบบนี้ผู้ชมนั่งดูนิวทีวีอยู่ที่บ้านอยากจะกินผัดไทยประตูผีแต่ว่าไม่อยากออกจากบ้านมันส่งทางไปรษณีย์ก็กดส่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวมีคนมาส่งอ๋อนึกว่าส่งทางไปรษณีย์คงเละนะคะคงเละนะฮะหรือว่าผู้ชมนั่งดูนิวทีอยู่ที่บ้านแล้วอยากจะช้อปปิ้งออนไลน์อยากจะซื้อเครื่องสำอางก็กดคุณชลกมลได้เลยไม่ยากอยากจะซื้อไม้ถูพื้นได้ไหมฮะได้เลยอยากจะซื้อยาเสพติดได้เลยอยากจะซื้อระเบิดได้เลยที่พูดมาทั้งหมดนี่มีขายทุกอย่างในออนไลน์นะครับโอ้มันเกินไปนะฮะมันเกินไปนะมันเกินไปแล้วส่งไปรษณีย์ด้วยนะแล้วส่งไปรษณีย์ด้วยที่สำคัญนะครับล่าสุดเนี่ยก็คือมีการจับกลุ่ม10ผู้ต้องหาขายระเบิดทางไปรษณีย์ตอนนี้นะครับไปฝากขังที่ศาลอาญาเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามควบคุมตัวผู้ต้องหาในกระบวนการส่งวัตถุระเบิดผ่านไปรษณีย์บริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรสจำนวน10คนเป็นทหาร5นายเป็นพลเรือน5คนคือใครที่อยากจะได้ระเบิดไปปาเล่นไปปาเล่นไปปาใส่ใครก็ไม่รู้ล่ะเข้าไปใน Facebook เจอขายระเบิดเซิร์ช Google ก็ได้อยากมีระเบิดไว้ในสังกัดบ้างอยากมีนะเซิร์ชปุ๊บโอนตังปั๊บเดี๋ยวเขาส่งผ่านเคอรี่ไปให้แต่ตอนนี้โดนจับแล้วทั้ง10คนนะครับไปฝากขังผลัดแรกที่ศาลอาญาถนนรัชดาหลังจากที่เมื่อวานนี้ทหารมณฑลทหารบกที่11นะครับนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมาส่งมอบให้กับกองปราบเพื่อสอบสวนต่อเนื่องหลังจากที่ควบคุมตัวไว้ครบ7วันแล้วคดีนี้สืบเนื่องจากวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบกล่องพัสดุต้องสงสัยบรรจุระเบิดและเครื่องกระสุนในร้านไปรษณีย์บริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรสย่านบางเขนและพบว่ามีการส่งพัสดุอาวุธไปตามจังหวัดต่างๆ22จุดใน15จังหวัดก็เลยนำมาสู่การขยายผลจับกุมผู้เกี่ยวข้องในขบวนการนะครับมีการออกหมายจับ12รายเป็นทหาร7นายแล้วก็เป็นพลเรือน5นายก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องของเคอรี่โยนพัสดุลูกค้าแล้วก็แตกไม่รับผิดชอบอะไรกันนั่นน่ะสิในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองเละเลยมีโชว์ทางออนไลน์หลังจากข่าวนี้ออกไปเคอรี่บอกหลังจากนี้ไม่กล้าโยนละเพราะเดี๋ยวกลัวจะระเบิดตูมตามเลยนั่นน่ะสิคะเจอขนาดยังงงว่าไปรษณีย์ที่เป็นเอกชนหรือของรัฐวิสาหกิจเนี่ยเขาไม่มีเครื่องสแกนเลยหรือว่าเครื่องวัตถุอยู่ในนั้นมันเป็นวัตถุที่เกี่ยวกับเหล็กหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันควรจะต้องมีการสแกนกันหน่อยไหมคะเพื่อคลายสงสัยแล้วต้องดูไหมเผื่อรับเรารับของมาเปิดออกมาถอดสลักตูมแย่เลยยุ่งเลยน่ากลัวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจดูแล้วก็ต้องมีมาตรการที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นนะคะครับแล้วก็บอกเลยค่ะว่าการส่งของผิดกฎหมายทางไปรษณีย์เนี่ยไม่ใช่ไม่มีความผิดนะคะเพราะว่าถ้าเป็นวัตถุอันตรายของผิดกฎหมายถือว่าฝ่าฝืนแล้วก็จำคุก2ปีในเบื้องต้นด้วยนะคะครับในเรื่องนี้นางสมรเทิดธรรมพิบูลค่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดหรือว่าปนท.ก็ได้เปิดเผยถึงมาตรการความปลอดภัยและการป้องกันการลักลอบฝากส่งสิ่งของต้องห้ามและผิดกฎหมายได้ประกาศแจ้งผู้ใช้บริการรับทราบประเภทของชนิดสิ่งของต้องห้ามและผิดกฎหมายภายในที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศพร้อมกำหนดจุดบริการหุ้มห่อสิ่งของฝากส่งของทางไปรษณีย์เพื่ออำนวยความสะดวกซึ่งเหมาะกับประเภทสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์เป็นการตรวจสอบสิ่งของฝากส่งในเบื้องต้นก็คือเจ้าที่เนี่ยจะหุ้มห่อให้เองไม่ต้องหุ้มห่อมาจากบ้านนะคะขอความร่วมมือผู้ใช้บริการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนแก่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งในการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์แล้วยังมีการติดตั้งวงจรปิดภายในที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศนำเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดมาตรวจโลหะแบบตรวจแบบโลหะเนี่ยมาใช้อย่างที่ฉันบอกไงว่าต้องมีในที่ทำการไปรษณีย์แล้วก็มีเครื่องเอ็กซเรย์มาใช้ในศูนย์บริการไปรษณีย์ทั่วประเทศสำหรับตรวจสอบสิ่งของที่ต้องสงสัยว่าอาจจะมีการลักลอบฝากส่งวัตถุระเบิดเข้าสู่เส้นทางไปรษณีย์อีกทางหนึ่งนะคะก็ดีที่เริ่มมีมาตรการเข้มข้นขึ้นมาแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าโอ้โหอะไรก็ส่งได้ทางไปรษณีย์ใช่ครับเมื่อสักครู่นี้พูดถึงของอร่อยนะคุณผู้ชมนะครับก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้มีของอร่อยที่ Delivery แล้วก็จะต้องมีของอร่อยที่ต้องไปเองต้องไปเองถูกต้องไปทานที่ร้านก็จะได้บรรยากาศอีกอย่างนึงนะครับเวลาไปต่อสู้หรือว่าไปต้องไปต่อแถวคนเยอะแยะเนี่ยนะก็ได้บรรยากาศคุณชอบแบบนั้นใช่ไหมชอบแบบนี้ชอบการท้าทายการต่อสู้นะครับไปกันที่แลนด์มาร์คของอร่อยที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวยกป้ายคุ้งสำเภาเขาบอกแซ่บสดใหม่แล้วก็ใส่เครื่องหนักซะด้วยนะครับไปติดตาม
ชมพร้อมกันนะครับนี่เหมือนเรานั่งอยู่ในร้านเลยนะนั่นนะสิที่นี่นี่นะร้านเจ๊จุกร้านเจ๊จุกนะครับที่ลาดคุ้งสำเภาร้อยปีริมแม่น้ำเจ้าพระยาในอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนะครับนอกจากจะมีเรือสำเภาทองโบราณอันนี้เป็นแลนด์มาร์คสำคัญทางการท่องเที่ยวอยู่ท้ายตลาดใกล้ๆกันเนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังนี่เจ๊จุกนี่ต้องไปให้ได้เป็นแลนด์มาร์คความอร่อยของที่นี่นะครับก๋วยเตี๋ยวเจ๊จุกเจ้าของร้านคือนางสมบัติชูแก้วหรือว่าเจ๊จุกแน่นอนนะครับเขาบอกต้องแวะไปชิมให้ได้สักครั้งหนึ่งเพราะโอ้โหดูคนเนี่ยไปกันแน่นร้านแล้วก็ดูใส่เครื่องขนาดนี้เจ๊ไม่หวงเครื่องเลยเจ๊บอกเปิดร้านมา8ปีละเมนูขึ้นชื่อก็คือก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเมนูมัดใจคือหมูแล้วก็เนื้อตุ๋นเจ๊จุกลงมือตุ๋นด้วยตัวเองกว่า4ชั่วโมงทำให้หมูแล้วก็เนื้อเขาบอกละลายในปากไปเลยคุณจตุกมลนะฮะแล้วก็น้ำซุปน้ำต้มกระดูกเนี่ยเจ๊จุกก็ให้เต็มที่อร่อยถูกใจลูกค้าคัดเลือกวัตถุดิบต่างๆสดใหม่วันต่อวันไม่มีค้างคืนเจ๊จุกบอกก่อนให้บริการที่รวดเร็วก็คือพอคนหิวเนี่ยหิวมากๆเนี่ยต้องกินทันทีเลยใส่เครื่องเต็มชามคนแล้วโอ้ว้าวประทับใจเดี๋ยวขับรถไปวันไหนต้องพาไปกินเจ๊จุกนะใช่ครับแล้ววิธีการสังเกตว่าเขาเปิดหรือไม่เปิดเนี่ยนะก็ดูที่ป้ายนะครับเลยได้ชื่อว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวยกป้ายถ้ายกป้ายขึ้นคือเปิดถ้าไม่เห็นป้ายแปลว่าไม่ได้กินคือยกไปเก็บแล้วก็คือยกไปเก็บแล้วปิดแล้วใช่ครับค่ะน่าทานมากจากเรื่องของอาหารการกินมาเรื่องของความตายตอนนี้นะคะผู้ที่เรียกผู้วายชนทั้งหลายเนี่ยญาติๆเขาจะต้องมีการจัดลงศพให้เป็นอย่างดีนะจัดดอกไม้หน้าศพและคราวนี้เรามีการปรับปรุงหรือว่ามีการดัดแปลงนะคะใช้ผ้าขาวม้าเนี่ยมาตกแต่งลงศพแทนดอกไม้ซึ่งก็ถือว่าประณีตสวยงามต้นทุนต่ำแล้วก็ทำให้กับผู้วายชนนะคะอย่างเต็มที่ด้วยนี่คือภาพของงานศพงานนึงที่วัดไร่พรุตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองตรังค่ะผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับครูดรุณีรุยันอายุ58ปีครูโรงเรียนต้นบากราดบำรุงตำบลนาพระอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะหลังบอกว่าเป็นคนที่มีฝีมือในการประดับตกแต่งผ้าขาวม้าข้างโครงศพแทนดอกไม้สมผลให้ชาวบ้านในพื้นที่และใกล้ชาวบ้านใกล้เคียงเนี่ยนิยมกันมากเลยโดยเฉพาะงานศพของคนที่อายุมากเนื่องจากว่ามีความเป็นเอกลักษณ์และประหยัดด้วยใช้ต้นทุนน้อยกว่าการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ครูดรุณีบอกว่าปกติรับทำโรงศพเป็นอาชีพเสริมที่บ้านทำโรงศพแบบโรงไทยโบราณและโรงศพที่เพิ่งคิดขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นโรงศพลายผ้าขาวม้าเพราะคิดว่าเป็นความแปลกใหม่ในยุคเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งหลังจากวันเผาศพทางคณะเจ้าภาพก็จะสามารถเอาผ้าขาวม้ามาแจกลูกหลานได้อีกด้วยแทนลงศพแบบปลายกระดาษที่จะเผาทิ้งสำหรับการตกแต่งจะใช้ผ้าตาสับปะรดหมดเลยนะคะไปฟังเสียงของครูดรุณีกันค่ะก็คิดว่าในการที่เราจะทำงานศพของคนจังหวัดตรังตามประเพณีนะคะก็ควรที่จะหนึ่งเน้นการประหยัดนะคะพอเพียงดอกไม้เราก็ไม่จัดจนเยอะจนเลอะจนเกินไปแล้วก็นำสิ่งที่คิดว่ามันจะเกิดประโยชน์สูงสุดมาใช้ในการจัดตกแต่งโรงศพบอกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะแล้วก็ได้ใช้ของท้องถิ่นด้วยแล้วก็ประหยัดงบแล้วก็สวยงามด้วยนะคะค่ะเอาละครับช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามกันอีกหนึ่งช่วงเต็มๆนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าครับ